สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามานะครับแล้วนี้ก็อยู่ในช่วงไม่มีอะไรจะลงอีกแล้วนะครับก็จะว่าไงดีคือเมื่อไม่กี่วันก่อนมีประเด็นนะครับเรื่องคลิปของผมเนี่ยแหละไอ้โลกยามเช้านะครับจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่ามันจริงๆไม่ควรจะเรียกว่าอนาล็อกเฮอร์เรอร์นะควรจะเรียกว่าคอมเมดี้เฮอร์เรอร์ทุยคอมเมดี้อนาล็อกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใครดูดลงไปนะครับในติ๊กต็อกแล้วมันก็เกิดมีคนเขาเรียกว่าอะไรอะสงสัยนะว่าเป็นคลิปจริงหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดเรียกว่าหาความจริงกับคลิปนี้นะซึ่งคนที่แม่งเอาไปลงมันน่าจะไม่ได้ทิ้งเครดิตช่องกูแน่เลยครับแม่งถึงเขาถึงไม่รู้กันว่ามันเป็นคลิปที่กูทําขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ดไอนะครับที่มานั่งหาความจริงกับคลิปนี้ทั้งที่มันไม่น่าจะต้องมันไม่น่าจะทำนะครับซึ่งก็ในคลิปก็เขาก็ไม่ได้เล่าหรอกครับไปดูในไลฟ์เอานะครับเอาเป็นว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์กันนะว่าคนใน TikTok นะครับรู้สึกยังไงนะครับเป็นการตัดต่อเพื่อความบันเทิงนี่วันนี้น่าจะเอาคอมเมนต์จาก YouTube ผมมาลงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณคิงคองนะครับผมรู้แต่ไม่เฉลยดีกว่าแล้วทำไมนายไม่บอกล่ะโคโร XP นะโปรโมทละครป่ะสีสะมานเรื่องอะไรวะโปรโมทละครเหรอไม่น่าใช่นะกูก็ไม่ได้โปรโมทละครให้ใครนะโปรโมทละครเนอะไม่ใช่สรุปแล้วเรื่องจริงไหมเป็นอย่างไรบ้างความจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงทำไมอ่ะทำไมทุกคนถึงคิดว่ามันเรื่องจริงวะทั้งที่มันก็ไม่ได้เนียนหาเหวเลยเลยนะเว้ยสมัยนั้นผีเล่นโซเชียลเป็นด้วยเหรอใช่สมัยนั้นผีเล่นโซเชียลไม่เป็นเอาพูดง่ายๆสมัยนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเลยมันเป็นการตัดต่อเพื่อความบันเทิงครับต้นฉบับคลิปอยู่ใน YouTube มันอยู่ใน YouTube กูโดนดูดมาเหี้ยคลิปผมนี่นาเอ๊ะคลิปผมอ้าวแล้วกลัวคลิปใครมาลงวะเนี่ยเอ้าคลิปของคนนี้แหละไอ้เหี้ยดูแล้วใครดูดมันลงนะครับไอ้เหี้ยคนนี้ดิเองนะครับไอ้เหี้ยแม่งดูดิครับคนกดหัวใจทั้ง200,000ไปดูคลิปต้นฉบับดีสัตว์แม่งกดเหี้ยกดไลค์ยังไม่ถึง1,000เลยนะครับโอเคไหนๆไอ้เหี้ยนี่กูก็โดนดูดไปแล้วเราอ่านคอมเมนต์เมื่อมีคนไม่รู้นะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทำขึ้นมานะครับนะครับอ่านคอมเมนต์มันเกิดขึ้นเมื่อ27ปีก่อนพ่อเคยดูแล้วแบบนี้เลยพ่อผมเล่าให้ฟังเฮียกูเพิ่งรู้นะว่าเหตุการณ์นี้แม่งมีตั้ง27ปีที่แล้วเพิ่งรู้นะครับเนี่ยนี่คือสมัยมากใหม่มากนะจริงนะอันนี้งานลวกนะจริงๆก็อยากจะหาฟอนต์เก่านะแต่ขี้เกียจโหลดเนี่ยก็เลยลวกใส่ฟอนต์ใหม่ไปเนี่ยถ้ามีคนเขาเรียกว่าสามารถแยกแยะแบบนี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าแม่งคลิปนี้กูทำขึ้นมานะครับเจ้าของคลิปนะครับข้อความพื้นหลังสีแดงเขียนว่าอะไรครับไม่รู้แต่ที่น่าแปลกใจนะครับคือไม่มีใครแปะลิงก์ช่อง YouTube ต้นฉบับเฮียนะครับไม่มีใครแม้กระทั่งจะแปะให้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับดูดกิฟต์กูมาแล้วไม่เครดิตกูด้วยไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับเข้าใจนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับ I'm from Vietnam everyone can คือมันมีต่างประเทศแบบไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้เหี้ยคลิปนี้กูเขาแบบตกใจกันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยตายละตายละเครดิตลืมมึงโหลดคลิปกูมาแต่มึงจำไม่ได้ว่าคลิปกูมึงเอามาจากไหนอีเหี้ยมึงแม่งไม่อยากแปะมากกว่าเว้ยสัตว์เด็กเปรตนะขอด่าเดี๋ยวเหี้ยกูดูคลิปกูมาแล้วมึงบอกจำเครดิตไม่ได้หน้าไม่ได้หน้าเนี่ยเฮ้ยคอนเทนต์อนาล็อกเคยเริ่มมาถึงไทยแล้วเหรอครับใครเป็นคนทำผมอยากสนับสนุนร่วมงานด้วยอยากจะบอกว่าเสียใจด้วยนะว่าผมจะไม่ทำคลิปแนวนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเพราะมันเกลื่อนแล้วครับอะไรที่มันเกลื่อนมันก็จะคลีเช่นะมันก็จะไม่สนุกแล้วนะทำตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่มีไม่เยอะนะแต่พอตอนนี้น่าจะมีเยอะแล้วก็ไม่ทำละนะทำอย่างอื่นดีกว่านะ
อาจจะไปทำเป็นคอมเมดี้อนาล็อกเนี่ยน่าจะสนุกมันคือคลิปที่เขาจะต่อเพื่อความบันเทิงต้นฉบับอยู่ใน YouTube เจ้าของต้นฉบับในเมนว่าเขาโดนดูดคลิปมาลงต่อใส่ PI ด้วยครับอ๋อขอบคุณมากครับแม่อย่างน้อยยังมีคนที่มาเป็นกระบอกเสียงให้นะขอชื่อคลิปหน่อยครับไปหาอะไรนะหาไปกาไม่น่าจะบอกว่าไปหาไม่เจอไม่มีใครตอบนี่แหละครับแม่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าคือไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้คลิปเชี่ยนี่แม่งมาจากช่องกูนะครับเออนะครับจะดีใจหรือเสียใจดีนะว่าคลิปนี้มีคนให้ความสนใจนะแล้วที่มันน่าจะเป็นคลิปไร้สาระบน YouTube อันหนึ่งเลยนะฮะ CR เนี่ยครับชื่อช่องกูแต่ว่าขอเซ็นเซอร์ชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่องกูบินนะคือสิ่งที่หลายคนอาจจะข้ามไปในเวลาดูคลิปเนี่ยก็คือนะครับผมใส่ไว้ในใต้ description เสมอนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จัดทำด้วยความอยากทำนะครับโปรอย่าจริงจังกับคลิปบนโลกอินเทอร์เน็ตนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมครับทำไมทุกคนไม่อ่านนะแล้วโดนดูดไปนี่อย่างน้อยผมก็น่าจะแปะคำว่าโปรจะจริงจังกับคลิปบนโลกอินเทอร์เน็ตที่กูหน่อยก็ได้นะเขาจะได้รู้นะว่ามันโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าขำๆนะขำไปกำหมัดไปนะตอนนี้ โอเคครับไม่มีแต่แล้วไม่เจอใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ได้นะแต่ว่าอาจจะอยากทำแนวหลอนๆอาจจะกลับมาทำอีกนะแต่ว่าคงจะไม่ทำอนาล็อกเทเลอร์นะครับเพราะว่ามันเกลื่อนตลาดแล้วนะฮะมันล้นตลาดเราไม่ทำแล้วไงคติประจำช่องนะครับอะไรที่มันเยอะกูจะไม่ทำนะครับฉะนั้นก็ไปละบาย